ฉันเลือกที่จะยื้อต่อไปก็ยังทำให้ฉันสับสนก็รู้ฉันกลายเป็นเพียงใครบางคนที่เป็นคนขวางทางเธอความรักแม้มันต้องเริ่มจืดจางคนอย่างฉันก็คือส่วนเกินวันนี้เหลือเพียงหนึ่งทางที่เจอเดิมคือต้องเดินไปจากเธอโอ้ไม่เป็นไรฉันคงไม่เป็นไรจะแค่ไหนที่สุดจะคุ้มกว่าในวันนี้ฉันต้องเป็นคนบอกลาดีกว่าเป็นคนที่กีดขวางอยากบอกว่ารักครั้งสุดท้ายก่อนที่ฉันจำต้องบอกลาอยากบอกว่ารักรักเธอเสมอก่อนจะเดินไปถึงน้ำตาจบกันเสียทีรักอันยิ่งใหญ่ไม่มีอีกแล้วฟ้านั้นยาวไกลชีวิตฉันต้องรำตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะเริ่มสับสนแล้วนะฮะว่าเอ๊ะจะสนุกหรือจะเศร้ากันดีนะครับเมื่อกี้ยังเต้นกับไหงง่องอยู่เลย
จอสิ่งกีดขวางจากคุณเจมส์เข้าไปตอนนี้ซึมกันหมดแล้วนะครับผมชอบการ arrange ของคุณเจมส์มากเลยนะครับตอนนี้พี่เจ๋งโทรมาแล้วว่าเออหยิบยืมได้ไหมเวอร์ชันนี้คือชอบเพลงผมครับถูกต้องครับเวเล่นเวยอมรับยอมรับไปเลยดีกว่าเช้าอยู่ครับพร้อมสำหรับคอมเมนต์นะครับเจมส์ครับพร้อมครับโอเคเริ่มจากพี่นิวครับเพลงนี้เข้าใจว่าเจมส์ก็อยากจะนำเสนอในแบบใหม่ในรูปแบบใหม่ให้เราได้ดูแต่จริงๆแล้วอ่ะนิวมีความรู้สึกว่าเจมส์กำลังเศร้ากับมันมากจนทำให้เราเศร้าไปกับมันดำดิ่งไปเลยวันนี้ดูแบบไม่ยังดูแบบกังวลด้วยแล้วก็จะบอกเลยว่าที่ผ่านมานิวก็ยังคงชอบเจมส์ในแบบกีตาร์โปร่งกับเสียงร้องแค่นั้นเลยชอบอย่างนั้นเลยนี่คือจำไว้ว่านี่คือเอกลักษณ์ของตัวเจมส์เองค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกรรมการที่เหลืออีก2ท่านสบตากันปิ๊ง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 นะครับไม่ทราบว่ามีอะไรในใจอ่ะฟังเลยดีกว่าพี่โอ๊ตเชิญฮะด้วยความที่เจมส์แบบเซตมาตรฐานไว้สูงมากครับคือพอมันมีมาตรฐานของตัวเจมส์เองใช่ป่ะเวลามันเกิดสิ่งที่มันดีขึ้นหรือแย่ลงมันเห็นข้อเปรียบเทียบของตัวเองชัดเจนมากเลยถูกป่ะเราว่าเจมส์ก็รู้ว่าวันนี้เจมส์ก็กังวลด้วยแววตาการเล่นด้วยวิธีการเล่นที่เปิดแบ็คกิ้งแทร็กแล้วก็ยังเล่นคอมแบ็คกิ้งแทร็กตัวเองแบบคือมันเหลื่อมกันคือเราฟังนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เกาะบีทไปด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องชื่นชมเรื่อง arrangement ว่าทำมาแบบได้ดีมากครับแต่ว่าด้วยความที่พอมันกังวลน่ะพอสีหน้าแววตามันกังวลน่ะมันออกไปในเพลงเราเห็นชัดเจนมากเลยไงว่าวัดแบบแววตาคือปกติเจมส์เป็นคนเล่นแล้วโหแววตาเจมส์แบบเข้าไปอยู่ในเพลงมากกว่านี้อันนี้คือรู้เลยว่ากังวลมันคือพอคนกังวลน่ะมันเหมือนคนเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยจากที่จะเพาะกับเพลงมันกลายเป็นเราลุ้นไปด้วยว่าแบบมันจะรอดไหมแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดน่ะทำได้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ด้วยความที่เจมส์ทำทุกอย่างเอาไว้ดีมากกว่านี้เยอะๆอ่ะพอมันแย่ลงอ่ะมันเห็นชัดมากๆถ้ามันตัดความกังวลนั้นได้มันจะดีกว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โอ๊ตครับและปิดท้ายที่ปัตเตอร์ครับผมจำสิ่งกีดขวางเวอร์ชั่น Big Ass ไม่ได้เลยอะแล้วพอวันนี้ได้ฟังเวอร์ชั่นของเจมเนี่ยผมก็จะจำแต่เวอร์ชั่นนี้ต่อไปเลยอะผมรู้สึกว่าคุณทำให้เพลงนี้กลายเป็นของคุณได้เลยถูกครับปัญหาของเพลงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าจุดแข็งของคุณเนี่ยความเก่งของคุณเนี่ยมันคือการใช้ความเงียบซึ่งผมเคยบอกไปแล้วและการควบคุมเองว่าจะให้จังหวะมันหยุดตอนไหนมันเริ่มตอนไหนคราวนี้พอเล่นกับแบ็คกิ้งแท็กคุณทำสิ่งนั้นไม่ได้ก็นี่แหละครับคือสิ่งที่ฝากไว้ผมสนับสนุนให้ออกนอกกรอบครับแต่พอออกไปนอกกรอบออกจากคอมฟอร์ทโซนเราไปเจอกับพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องพิจารณามันอย่างระมัดระวังว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรต้องระวังเป็นพิเศษครับขอบคุณครับขอบคุณครับ